คตอบคำถามใช่ไหมคำถามแรกโอเคมาแล้วย่าไม่โอเคกับการที่เราซื้อชุดนอนไม่ได้นอนมาใส่ค่ะแม้ว่าเราจะอายุ23ปีแล้วจริงปัญหาหลักมันคือความคิดที่ต่างกันระหว่างเจเนเรชันเนาะมุมมองของย่ามันคือ เป็นมุมมองของคนรุ่นเก่าที่เขามองว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องผูกติดกับการหลังแต่งงานแล้วเท่านั้นเนาะยิ่งเป็นคุณย่าเนี่ยเจเนเรชันนั้นจะถูกสังคมบีบบังคับให้เขาต้องทำตามระบบหรือกรอบบางอย่างเลยทำให้แบบการที่เขาจะรู้สึกยึดติดกับสภาวะที่แบบลูกหลานกำลังทำอะไรที่นอกกรอบของเขา มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือว่าทำให้ความห่วงใยที่เกิดขึ้นมันมากกว่าปกติการที่จะแก้ไขปัญหาหลักๆจริงๆต้องคุย อย่างนึงที่เราว่ามันคุยกันได้ก็คืออาจจะค่อยๆทำความเข้าใจคุณย่าว่าจริงๆแล้วตัวคุณคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ความกลัวหลักของเขาจริงๆคือเขากลัวว่าคุณย่าจะเข้าใจเขาผิดการกลัวถูกเข้าใจผิดก็คือเราอธิบายเขาไปก่อนได้ว่าเนี่ยจริงๆสิ่งนี้คืออะไรและสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็ใดๆก็ตามเนี่ยคุณย่าเองก็สิ่งหนึ่งที่คุณย่าเป็นแล้วเราสึกว่าเนี่ยเป็นความไม่โอเคเลยมากๆคือเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในยุคสมัยของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงมากเราต้องลองอธิบายเขาก่อนว่าจริงๆแล้วการที่คุณย่ามาแกะของของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการละเมิดนะ มันทำให้หนูไม่สบายใจกับการที่คุณย่าทำสิ่งนี้เราแจ้งความไม่สบายใจของเราต่อเขาได้แต่ในขณะเดียวกันคุณย่าก็จะตอบกลับมาในหลายรูปแบบเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็แค่ทำความเข้าใจเขาว่าลึกๆแล้วส่วนใหญ่อะค่ะการที่คนเจเนเรชันนี้ตีกรอบเรามากๆมันคือความเป็นห่วงความแคร์เนาะความใส่ใจความห่วงใยเป็นหลักดังนั้นเลยทำให้การพูดคุยเนี่ยเราตั้งศาลไว้เลยว่าเขาแคร์เรามากจนบางอย่างมันดูเป็นแบบเป็นการปกป้องที่มากเกินไปคำถามจี๊ดๆนะ เราโอเคโอเคเสียเงินให้แอปหาคู่ไป 50,000 บาทไม่ได้แฟนสักคนโอ้ชื่อกระทู้แรงอยู่นะปกติถ้าคุยแบบเป็นเพื่อนเนาะไม่ได้เป็นนักเพศไม่สมมติเปลี่ยนแอป เปลี่ยนแอปมันก็คือการเปลี่ยนสังคมเนาะคือ1แอปก็1สังคม1แอปก็1สังคมแต่แอปในกระทู้เนี่ยเราว่าเปลี่ยนก็ได้ขั้นแรกอ่ะแรกสุดเลยเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบความคิดเร็วๆเมื่อกี้เปลี่ยนแอปเนาะแต่ว่าถ้าเอาแบบ in serious term อ่ะเรารู้สึกว่า1ก็คือคุณมีแฟนไปทำไมคุณต้องการทำอะไรกับการมีแฟนเราเพิ่งคุยกับพี่ๆหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าการมีแฟนอาจจะเป็นความนิยมกระแสหลักหรือเปล่าเราต้องตามเทรนหรือเปล่าเพราะสังคมบอกให้เราต้องมีเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราตั้งธงการมีแฟนเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อสังคมถ้าเพื่อสังคมอ่ะไม่ต้องมีก็ได้แฟนคนโสดเยอะแยะในโลกเนี้ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วปลดปล่อยความสุขให้กับตัวเองได้ 4-5 หมื่นแล้วว่าซื้อ PS5 ก็ได้มันอาจจะมีความสุขมากกว่าไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาเงินตรงนั้นมาปลดปล่อยตัวเองแต่ถ้าเพื่อตัวเองเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเรามีแฟนอ่ะเรามีแฟนไปทำไมบางคนเขามีแฟนเพราะว่าครอบครัวบอกให้มีนี่คือแบบสังคมบอกนะไม่ใช่เราไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีความต้องการอยากมีแฟนก็ได้เรามีเพราะเพื่อนมีอันนี้สังคมแน่นอนเรามีเพราะว่าเราต้องการคนเป็นคู่คิดอันนี้เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นนะเราต้องการคนที่ช่วยซัพพอร์ตเราในบางเรื่องที่เราแบบอ่อนล้าอ่อนใจอ่อนแรงอันนี้เราคิดว่าถ้าเราตั้งทงว่าเราอยากมีแฟนเพื่อซัพพอร์ตตัวเราอะเราต้องหาคนแบบเดียวกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้ง่ายอะเราว่าการหาใครสักคนมาอยู่ร่วมกันอะถ้าเราเทคบทบาทเขาไปเลยว่านี่คือแฟนอะคือมันแทบจะยากมันยากมากสิ่งหนึ่งที่เรามองแล้วเราเห็นจากประเด็นเนี้ยคือการที่คุณถูกปฏิเสธซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณอะเจ็บปวดนะเราคิดว่าเรากลับมาทำงานกับตัวเองก่อนไหมกลับมาเรียนรู้กับตัวเองก่อนว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกอะไรเราด้อยค่ามันเพราะว่าคนอื่นหรือเราด้อยค่าตัวเองอยู่เราไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อมาฟูลฟิลอะไรบางอย่างหรอกเราสามารถฟูลฟิลตัวเองได้ก่อนแล้วนั่นมันจะทำให้ความรักที่จะเกิดขึ้นถัดไปมันมีความ
แข็งแรงมากขึ้นเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณมาเพื่อหาคู่เพื่อที่จะแบบหาใครสักคนดูแลหาใครสักคนซัพพอร์ตแต่คุณน่ะยังไม่แข็งแรงมั่นคงเลยอะสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ก็จะไปต่อไม่ได้ถ้าตัวเรามั่นคงมากขอความสัมพันธ์ที่อยู่รอบๆจะมั่นคงตามอีกอย่างนึงคือเราเชื่อว่าในแอปพลิเคชันมันเป็นเครื่องมือในการช่วยเนาะแต่เรายังเชื่อในการพบปะพูดคุยกันจริงๆมากกว่าเราคิดว่าคนที่จะเข้าใจเราจริงๆคือคนที่เห็นเรามาโดยตลอดหรือว่าเห็นการเติบโตของเราหรือเห็นภาพของการเดินทางของเราหรือเห็นเราในมุมต่างๆที่มันมากกว่าการแบบการคุยผ่านแอปมันเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ปัดแอปอันนี้ยากละจำได้ว่าอันนี้ยากผมโดนภรรยาขอหย่าเพราะผมไม่ยอมมีเซ็กส์กับเธอต้องมาทำเซสชันเป็นปัญหาใหญ่นะปัญหาที่เจอไม่ใช่เขาไม่ได้เจอคือเคสแบบนี้มีเยอะมากในสังคมแล้วเราเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปอาจจะมีคนที่เจอแบบนี้เหมือนกันขั้นแรกอ่ะผู้หญิงโดนกดทับมากนะคุณมาโยนบทบาทความเป็นภรรยาให้เขาเคยถามเขาสักคำไหมว่าเขาอยากเป็นภรรยาแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าคนคนนี้เขารู้ว่าเขาเคยมีอำนาจแค่ไหนเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะเนี่ยเราเท่าที่เราฟังแต่ในใดก็คือกระทู้นี้เป็นกระทู้ฟังความข้างเดียวดังนั้นเราก็ไม่รู้มิติอื่นๆที่เราได้ยินอ่ะมันจะตรงกันไหมพอยต์แรกที่เราบอกไว้เลยว่าคู่นี้ต้องทำเซสชันก่อนหมายถึงทำเทอราปีก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายแต่เท่าที่ฟังจากกระทู้เดียวคนที่ได้รับบทบาทภรรยาหลายคนเจอคือฉันต้องเป็นแม่บ้านเหรอฉันต้องดูแลเธอเหรอในขณะที่เขาเคยอยู่ในสังคมที่เขามีอำนาจเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีอิสระมากกว่านี้แต่เขากลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งรอพอยนี้สำคัญมากเลยเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรารู้เลยว่าทำไมเขาถึงขอหย่าในขณะเดียวกันสิ่งเดียวที่เขารอคอยได้เขาก็ไม่ได้รับไปฝ่ายที่เป็นเพศกำหนดชายที่เป็นสามีคือน่าจะมีภาษารักที่เป็น quality time ภาษารักมี5แบบนะคะต้องบาลานซ์ทั้งภาษาทั้ง5ภาษาให้สมดุลมันถึงจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้คู่นี้นะคะฝั่งเพศกำหนดชายหรือฝั่งสามีเนี่ยมีภาษารักที่เป็น quality time คือแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วแค่ใช้เวลาร่วมกันก็มีความสุขแล้วแค่ให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นgift เนาะแล้วก็ act of serviceคือชอบ2สิ่งเนาะก็คือชอบและให้2สิ่งก็คือชอบให้ของขวัญอย่างเช่นการให้เงินการปลนเปลือยเธอจะไปซื้ออะไรก็เรื่องของเธอเธอจะได้มีความสุขในแบบที่เธอต้องการ2ก็คือ as act of service ก็คือชอบให้บริการก็คือยินดีทำนู่นทำนี่ให้ยินดีที่จะช่วยเหลือดูแล support แต่ภาษารักที่มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่มีความหมายสำหรับอีกคนนึงเพราะอีกคนนึงภาษารักของเขาคือphysical touch เนาะหรือการกอดสัมผัสรูปหรือว่ารวมถึงเซ็กด้วยเนาะหรือว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือ word of affirmation คือการให้ความรักผ่านภาษาที่เป็นภาษาพูดซึ่งคุณฝ่ายสามีเนี่ยไม่ได้ให้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายของภรรยาที่รู้สึกว่าเขาต้องการเซ็กเนาะจริงๆบริบทหนึ่งน่ะที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มันไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของฟิสิกอลทัชที่มากพอเพราะว่าฝ่ายชายก็บอกว่าผมก็ไม่ได้กอดไม่ได้จูบเขาผมแค่คิดว่าอยู่ด้วยกันก็พอแล้วนี่คือแบบความไม่เท่ากันระหว่างความสัมพันธ์ความไม่บาลานซ์ของภาษาที่เกิดขึ้นเราอย่าลืมว่าเราเติบโตมาในคนละครอบครัวกันคนละรูปแบบของการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยภาษาที่มันใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วเมื่อภาษารักคุณไม่ซิงกันไม่ลงตัวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เกิดรอยร้าวได้แล้วมันอาจจะนานเกินไปแล้วที่จะประสานเนาะสามารถแก้ไขได้ไหมก็ได้ค่ะก็จริงก็มีการให้เรียกว่าการบำบัดอะไรแบบเนี้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในขณะหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายภรรยาบอบช้ำมากๆเนาะเราอาจจะดูเห็นใจฝั่งภรรยาเนาะเพราะว่าเราได้ยินคำที่มาจากปากโดยเฉพาะแบบฝ่ายสามีเป็นคนเล่าด้วยเนี่ยมันน่าจะแบบรุนแรงแล้วทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือกังวลเนี่ยก็คือแบบเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาสามารถมีอิสระได้มากกว่านี้แต่ว่าทำไมต้องเอาบทบาททางเพศมาครอบเขาไว้แบบนี้เนาะมันก็เลยเป็นคำถามที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วจริงๆแล้วสามีเนี่ยมีคู่เพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเปล่า
คุณยัดเยียดบทบาทบางบทบาทให้เขาโดยที่เขาแบบไม่รู้ว่าเขาต้องการไหมคุณบอกว่าแบบเนี่ยคุณให้เงินมาเท่านั้นเท่านี้แต่ถามว่าจริงๆแล้วคนที่คุณอยู่ด้วยหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาต้องการสิ่งนั้นจริงๆไหมเนี่ยเราเคยได้คุยกันไหมว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าเป็นแค่คุณยัดเยียดบทบาทบางบทบาทให้อีกฝ่ายนึงแล้วอีกฝ่ายนึงก็เป็นคนที่ต้องมาน้อมน้อมพี่เท่าพี่เทาต้องยอมรับในบทบาทนี้จริงๆหรือเปล่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วคู่นี้สามารถคุยกันได้อย่างนุ่มนวลเนาะเราเห็นอกเห็นใจเราว่าสิ่งหนึ่งที่หายไปจากสมการนี้คือความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันคุณมีเหตุผลคุณมีขั้นมีตอนมากเลยนะมัสคิลีนมากๆเลยสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมัสคิลีนสุดๆเลยฟังแล้วยิ่งรู้สึกได้ว่าคุณมีความเป็นปิตาธิปไตยสูงมากคุณเห็นแต่ภาพของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแต่คุณไม่เห็นว่าภาพของภรรยาจริงๆเขาต้องการอะไรแต่ว่าเราตัดสินไม่ได้เพราะนี่คือกระทู้แบบสั้นๆเรารู้สึกว่ามันยังต้องการเรื่องมากกว่านี้ต้องการฝั่งอีกเสียงอีกฝั่งนึงมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่หายไปอ่ะคือคุณมองภรรยาคุณมีคุณค่ายังไงคุณรักแรกแหละคุณก็โอ้ใครก็พูดได้ความรักอ่ะเอาจริงอ่ะแต่ว่าถามว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะตอนปฏิบัติตัวคุณปฏิบัติแบบไหนให้เขารู้สึกเขามีคุณค่าหรือยังอันนี้คือน่าจะเป็นพอยต์นึงที่หายไปจากความสัมพันธ์นี้